ลงทิ้งโชคชะตาแล้วสร้างความร่ํารวยด้วยตัวเองเศรษฐีสอนรวยและนี่ก็เป็นหนังสือเล่มที่2แล้วนะครับที่พี่พีโบวตกันเข้ามาว่ายจะฟังต่อจากเล่มของเดลแคเนกีแล้ววันนี้โอปป้จาจัดให้ครับจนทุกได้ยากหนี้ท่วมล้มละลายถูกยึดทรัพย์หุ้นตกอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นวินาทีที่คุณได้รับโบนัสก้อนโตได้ซื้อบ้านใหม่ในฝันได้มีความสุขในการใช้ชีวิตได้เห็นเงินในบัญชีเพิ่มปูนเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับมันจะส่งผลต่อพลังงาน มันก่อให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายความคิดจิตวิญญาณของเราในทันทีไม่ว่าจะเป็นความสุขความอุ่นใจปลอดภยัยมั่นคงหรือความทุกข์ความเครียดความเจ็บป่วยความกังวลทุกอย่างล้วนเป็นผลมาจากสาเหตุครับซึ่งแน่นอนไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรคุณย่อมไม่อยากให้เกิดผลลบกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนแล้วจะทําอย่างไรล่ะคําตอบก็คือทําตามทั้งหมดที่คุณกําลังจะได้ฟังในตอนนี้ครับ หนังสือเล่มนี้นะครับเขาไม่ได้บอกวิธีการประกอบธุรกิจหรือบริหารงานเพื่อที่คุณจะไปหากําไรหรอกครับแต่ว่ามันบอกวิธีคิดและการมองโลกจากแง่มุมต่างๆที่ไม่มีใครนึกถึงหรือบางครั้งคุณอาจจะมองข้ามมันก็ได้เพื่อให้คุณเนี่ยได้มีความมั่งคั่งอย่างมีความสุขศาสใ้ความมั่งคั่งร่ํารวยเขาจะสอนให้มี mindset มีภาพในหัวมีภาพความคิดที่เราอยากจะได้จริงๆและแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้มีอายุกว่าร้อยปีมาแล้วเด็กชายเปียง ในวัยที่ชีวิตยังห่างไกลจากคําว่ามัง่งคั่งร่ํารวยชนิดฟ้ากับเหวเพราะว่าพ่อเต๊กกลุ่ยของเขาเป็นเพียงคนจรที่แอบขึ้นเรือสำเภามาจากเมืองจีนแม่เป็นแม่ค้าในตลาดรายได้ของครอบครัวเนี่ยเรียกได้ว่าแค่พอมีพอกินไปวันๆแต่ด้วยความรู้สึกที่เปิดประตูรับความมัง่งคั่งร่ารวยตลอดเวลาทำให้เขาค้นพบวิธีคิดที่ล้าลึกเกินกว่าเด็กวัยเดียวกันจะคิดได้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยเอาเหรียญเงินเนี่ยยอดกระปุกแบบเด็กๆทั่วไป แต่เด็กชายเปียงกลับเลือกหยอดความสุขใส่กระเป๋าตัวเองแม้ว่าที่ซุกหัวนอนของเขาในตอนนั้นจะเป็นแค่บ้านเช่า,กาเก่าๆสับโซมแต่ความสุขที่เต็มอิ่มในหัวใจมันทําให้บ้านเน่าๆเนี่ยกลายมาเป็นเครื่องหารร้อยล้านไปแล้วครับเพราะว่าประตูที่ไม่เคยปิดรับความมั่งคั่งร่ํารวยทาให้เด็กชายเปียงในอดีตกลายเป็นปัญญานิรันกุลเจ้าของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์และจ้าพ่อวาเรตีโชว์พันล้านที่มีรายการมากที่สุดในประเทศไทยและทรงอิทธิพลที่สุดในวงการโทรทัศน์ไทยด้วย มีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ําเลยผ่านประตูบานสาคัญที่เขาเปิดไว้ตั้แต่ตอนเด็กนั่นเองปัญญานนรันกุลเขาบอกว่าเราอยากได้อะไรเราก็แค่ทําสิอยากได้อะไรมันก็อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นถ้าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ได้เบียดเบียนใครได้จากพลังของเราจริงๆริ้แล้วก็มันจะประสบความสำเร็จง,ง่ายๆเลยทีเดียวที่สําคัญเวลาทําอะไรต้องทําให้เต็มที่ทํางานด้วยคุณภาพซื่อสัตย์ทํางานด้วยความรักเรามีความสุขกับงานที่จะทาไม่ใช่ทําแบบขอไปที และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจงทําสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมไม่ใช่ทําเพื่อเราเพียงคนเดียวผลก็คือเงินทองก็จะไหลามาเทมาจนไม่มีที่เก็บเลยเงินทองจะอยู่ที่ท่านจะกอบโกยไม่ต้องไปแย่งกันหรอกเงินทองเต็มไปหมดลอยกลางอากาศเลยใส่กระเป๋าให้ทันแค่นั้นเองนั่นคือคํานิยมของปัญญานิรนันดร์กุลนะครับตัวอย่างข้อคิดดีๆเรื่องต่อมานะครับถ้าฉันเป็นปลวกฉันจะเป็นปลวกที่ดีที่สุดในรงังสุดารัตน์บุตรพรม คุณคงโกรธนะครับจนลมออกหูถ้ามีใครมาด่าคุณว่าอีนนาปลวกแต่สําหรับตุก,กี้แล้วความโกรธไม่ช่วยอะไรครับการแกล้งไม่โกรธเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ในระยะยาวการยอมรับความขิดเลยตัวก็เตี้ยนะครับจึงเป็นสเสน่ห์อลังการของตุกี้มนุษย์ประหลาดท,ที่สามารถฟังคําด่าให้เป็นคําพรฟังคําแดกดันให้เป็นสีสันของชีวิตตุกี้เขารู้ดีว่าถ้าต่อต้านไปเนี่ยส่วนสูงก็คงไม่เพิ่มขึ้นหรอกความสวยก็คงไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนสู้เอาจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นจะดีกว่าเอาจุดแข็งมาเป็นจุดขายจะดีกว่า แล้วเขาเนี่ยก็สามารถสร้างความร่ำรวยจากการสร้างสารรค์ไม่ใช่การแข่งขันกับใครเรื่องนี้นะครับก็ตรงกับไอเดียของแม็กซ์นิวตันนะครับที่โอป้าไปเรียนมาที่โปรเกตเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้ามัวแต่นั่งแข่งขันเนี่ยเราจะเสียเวลาชีวิตมากมากแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมัวแต่ฟังคําตัดสินคนอื่นเราก็จะเสียเวลามากๆเราสามารถสร้างความร่ำรวยจากการสร้างสารรค์ได้อันนี้ก็เป็นไอเดียของแม็กซ์นิวตันนะครับและด้วยความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าฉันสวยในแบบของฉัน ฉันจะเดึงดูดการสร้างสรรค์ตั้งแต่ขนตายันชายกระโปรงแต่สุดท้ายแล้วครับจากพนักงานระดับล่างคนนี้ตุกกี้คือนักพูดค่าตัวชั่วโมงนับแสนครับจากผู้หญิงหน้าปลวกสู่สาวมิสตีนพรีเซนเตอร์ความงามช็อกโลกเลยทีเดียวแน่นอนครับคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นผู้หญิงขี้เละแต่เขาเนี่ยมีสเสน่ห์ให้คนหลงรักแบบไม่ยอมถอนใจเป็นคนที่เป็นเศรษฐีนี้น้อยนะที่ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์าการพูดสร้างสรรค์เสียงของเขาแล้วก็เสียงหัวเราะได้ความสุขให้กับประชาชนชาวไทยครับ เวลาที่คุณจะใช้วิธีการทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณจะต้องเชื่อมั่นกับมันนะครับและปราศจากความกลัวหรือความลังเลใจด้วยในการใช้มันและคุณจะรู้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเราสามารถทํามันได้และอย่างรวดเร็วด้วยคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อว่ามันได้หรือไม่ได้แต่คุณจงเริ่มพิสูจน์ความท้าทายนี้ด้วยตัวคุณเองกดทองศาสตร์ในความมั่งคัง่งโชคสร้างเองได้ไม่ว่าจะเป็นโชคร้ายและโชคดีหรือจะยิ่งใหญ่อย่างโชคชะตามันก็สร้างได้ง่ายๆจากแค่ความคิดของเรา ความคิดตัวเดียวเท่านั้นจึงมีหลายคนที่ตลอดชีวิตไม่เคยพบโชคดายเลยเพราะว่าพวกเขาควบคุมความคิดได้ความคิดเป็นบอกเกิดที่ทำให้ทุกอย่างในโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีความปรารถนาหรือความต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆย้ำๆและความคิดนั้นก็เต็มเปียกไปด้วยแรงปรารถนาย้ำนะครับถ้าเราคิดอยากมีความต้องการที่มากพอนะครับนั่นก็คือมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะสามารถดึงดูดสิ่ง,งต่างๆเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้น คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดจากการแข่งขันให้กลายเป็นการสร้างสรรค์ซสก่อนความร่ำรวยเนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้โดยการสร้างสรรค์นะครับคุณจะต้องฝึกกําหนดความรู้สึกตัวเองว่าคุณนั้นรู้สึกมีความสุขกับความปรารถนาที่คุณมีอย่างจริงใจและคุณจะต้องรู้สึกสำนึกรู้คุณในบุญคุณของความปรารถนาที่เกิดขึ้นราวกับว่ามันเป็นของของวัญวิเศษที่เบื้องบนประทานมาให้คุณ ตอนนี้คุณอยากได้อะไรครับตอนนี้คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้คุณอยากจะได้ผลลัพธ์อะไรลองนั่งคิดในใจดูนะครับแล้วลองเต็มอิ่มไปกับมันมีความปรารถนามีความสุขเกี่ยวกับความปรารถนานั้นและนั่นแหละครับเป็นตัวกระตุ้นให้คุณทําบางอย่างที่คุณต้องการในที่สุดมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุนเองคุณจะต้องฝึก ที่จะสร้างภาพในความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นจากนั้นก็ค่อยเก็บภาพนั้นเข้าไปอยู่ในทุกช่วงของความคิดตอนนอนก็ได้ครับเวลาว่างก็ได้ตอนไหนก็ได้แล้วใช้เวลาว่างที่มีอยู่ในแต่ละวันคิดถึงภาพนั้นให้บ่อยเข้าไว้คุณจะต้องฝึกสร้างภาพที่คุณต้องการราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้เป็นจริงแล้ววิธีนี้นะครับโอป้าจะแนะนําคุณนิดนึงเพราะว่าโอป้าก็เคยใช้สิ่งนี้มาแล้วเมื่อสองปีที่แล้ว ในตอนนั้นนะครับยังไม่มีทุนในการเรียนมากนักแต่ก็อยากจะเรียนกับโทนี่โรบินอยากจะเรียนกับทีฮาร์เฟคเกอร์แล้วก็อยากจะเรียนกับหลายๆคนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินและเป้าหมายพลังงานเพื่ออยากจะเป็นเศรษฐีเหมือนทุกท่านนี่แหละครับโอป,ป้านะครับก็เคยเข้าไปในสัมมนา,าของเขาแลวครั้นี้เขาก็มีคอสที่ใหญ่มากๆแล้วก็น่าเรียนมากๆครับแต่ตอนนั้นเราไม่มีเงินเลยครับจะใช้คําว่าติดลบก็ได้โอป,ป้าก็เลยเอานิตยสารของเขาเนี่ยที่แจกในสัมมนา,ามาติดที่ข้างฝาบ้านครับติดมานะครับ ติดไปติดมาเนี่ยได้เรียนกับเขาทั้งหมดเลยตอนนี้โอปป้าก็เรียนจบทั้งโทนี่ร็อบบินนะครับทีฮาร์เฟคเกอร์แล้วก็หลายๆคนนะครับที่โอปป้าติดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถที่จะเอารูปเนี่ยมาติดที่ข้างฝากรอบรูปหรือในสม,มุดของคุณก็ได้หรือบางท่านไม่สะดวกในการปริน์ใช่ไหมครับก็เอามาใส่นะครับที่มือถือของคุณอย่างโอปป้าเนี่ยในมือถือโอปป้าก็จะมีเป็นอัลบั้มที่โอปป้าสร้างไว้เกี่ยวกับบ้าน รถหรือทุกอย่างที่อป้าอยากจะได้หรือแม้แต่โรงแรมที่อป้าอยากจะไปพักผ่อนนะครับให้คุณนําสิ่งนี้แล้วเวลาที่คุณทํานะอย่าสงสัยให้เชื่อนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นจริงมาแล้วนะครับแม้แต่เรื่องที่ดินที่อป้าเนี่ยซื้อเงินสดเนี่ยแล้วก็สร้างบ้านด้วยเงินสดเนี่ยก็มาจากสิ่งที่อป้าติดไว้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องฝึกมโนภาพที่คุณต้องการจริงๆและคุณเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคือสมมติว่าคุณอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดนนีี้โรรงแม ห้องแบบไหนโอเคเป็นห้องดีลักเป็นห้อง p r i v a t แบบไหนคุณเลือกเลยนะแล้วคุณก็เตดรูปนั้นไว้พร้อมเขียนรายละเอียดคุณเนี่ยจะต้องมีศรัทธาแล้วก็สํานึกรูกคุณพร้อมกับยกตัวอย่างนะโอปป้าเนี่ยก็จะดู Youtube ควบคู่กันไปด้วยยกตัวอย่างที่เที่ยที่โอปป้าอยากไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไปนอนที่เซนทรานะครับอยู่ที่ภูเก็ต เราไปนอนทั้งหมดประมาณเกือบเจวันนะครับแล้วครนี้ห้องเนี่ยที่เราไปนอนเนี่ยก็เป็นห้องที่ราคาสูงมากๆนะครับก็ประมาณ 6- กถึงเจ็ดพันบาทขึ้นนะครับก็จ่ายไปแล้วเราก็มีรถมารับที่สนามบินก็จ่ายเงินสดทุกอย่างจ่ายเงินสดครับแล้วก็ไปกินข้าวโดยไม่ดูเมนูนี่แหละครับก่อนที่ป้าจะไปเซนทราเนี่ยป้าก็เปิดย t u ู e ดูซ้ำๆครับคือคุณจะต้องกล้าออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกของคุณครับว่าคุณต้องการโรงแรมนี้ ห้องแบบนี้แล้วก็คุณสะดวกสบายแบบไหนคุณระบุได้เลยอาจจะใช้การดู YouTube นะครับทำให้คุณเห็นภาพชัดเพราะว่าอปป a าเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็เข้ามาดูใน YouTube ด้วยนะครับว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราก็แค่คิดในใจว่าเอ๊อยากจะได้ห้องที่มันเนี่ย ราคาที่พอดีกับเราแล้วก็สามารถที่จะนอนแบบสะดวกสบายสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ห้องนะครับที่เป็นอ่างจากุชชี่นะซึ่งก็ประมาณ6-7ถึงพันอย่างที่บอกก็นอนไปอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็มีความสุขมากในการใช้ชีวิตตรงนั้นไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับแต่รู้ไหมว่าโอป้าเนี่ยเขียนแล้วก็ติดรูปแบบนี้นะครับว่าอยากจะไปนอนโรงแรม5ดาวนะครับแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่สบายสบายใช้เงินสดเนี่ยเขียนอย่างนี้มาประมาณสัก2ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ลองทำดูนะครับทั้งรูปแล้วก็การเขียนนะ สิ่งที่เราเป็นก็คือผลพวงจากความคิดของเราเองทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราก็เป็นไปนตามที่ใจเราคิดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในภาพความคิดของคุณคุณจะถูกดึงดูดทุกอย่างมาหาคุณอย่างแน่นอนหากคุณทําตามคําแนะนําที่ให้ไว้โดยที่ยังศรัทธากับตัวเองไม่สั่นคลอนคือจะต้องไม่สงสัยนะครับสิ่งที่คุณต้องการจะเดินทางมาหาคุณในหลากหลายวิธีโดยไม่ช้า เพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณเนี่ยกำลังลงมือทําตามแนวคิดของคุณแน่นอนว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยที่เขาหยิบยื่นบางอย่างมาช่วยเหลือให้คุณอาจจะเป็นเงินทองสิ่งของผลประโยชน์หน้าที่เหล่านี้นะครับมันจะตอบแทนคุณในขณะที่คุณตั้งใจคิดว่าคุณอยากได้อะไรแล้วจักรวาลเนี่ยจะทํางานให้คุณเองหลังจากที่คุณสมปรรถนาแล้วคุณจะต้องยึดมั่นกับความก้าวหน้าด้วยนะโดยการขยายเครือข่ายแห่งความสําเร็จไปยังทุกๆคนที่อาจจะเข้ามาติดต่อหรือพบเจอกับคุณ หากคุณได้ทําตามคําแนะนําที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วความศรัทธาและความสำนึกรู้คุณกับสิ่งรอบตัวจะทำให้คุณเนี่ยได้ค้นพบกับความร่ํารวยเหมือนกับมโนภาพที่คุณสร้างไว้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือกฎของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยที่คุณจําเป็นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับกฎแห่งความมั่งคั่งข้อต่อมาคุณมีสิทธิในความมั่งคั่งร่ํารวยอยู่เสมอเพราะว่าสิทธิที่คุณจะมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยมันเป็นศรีภาพที่ทุกคนจะสัมผัสได้และก็เข้าถึงได เช่นเดียวกันกับการที่คุณเนี่ยมีสิทธิ์ในการหายใจท,ทุกๆวันคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความคิดว่ามีคนมากมายที่ยินดียอมรับสภาพและยอมจำนนกับชีวิตที่ยากจนแต่คำถามก็คือความจริงมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าหากคุณมองลึกลงไปการยอมจำนนกับทุกอย่างอาจจะเป็นแค่การยอมรับโชคชะตาอย่างไม่มีทางเลี่ยงในขณะที่คนที่เขาอยากมั่งคั่งร่ำรวยเขาจะเชื่อว่าจะมีปัจจัยบางอย่างเกื้อหนุนเขาเสมอ และพวกเขาจะเชื่อมั่นว่าสามารถดึงสแกปภาพและปอสวรรค์ตัวเองมาทําเป็นเงินได้สิทธิของคนที่จะดํารงชีวิตตามที่กล่าวถึงนี้ก็น่าจะเป็นสิทธิที่จะมีอิสระในการใช้ประโยชน์และครอบครองทุกอย่างตามที่ต้องการกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทุกคนมีสิทธิที่จะมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าอ้างสิทธิตรงนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยก็ไม่สามารถเป็นของเราได้หรอกครับมันไม่ผิดหรอกครับที่คุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวย เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องผิดปกติมากถ้าเกิดว่ามีใครสักคนบอกว่าฉันใฝ่ฝันอยากจะยากจนถ้าเกิดว่าคุณกล้าลลกินแล้วหรอกก็คุณก็จะกลายเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการและคุณก็จะสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้ในเมื่อชีวิตคือการปฏิบตัติตามหน้าที่ที่มีต่อตัวเองการจะดำลงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงเราจะต้องปฏิบัติทุกหน้าที่นั้นให้ได้อย่างสมบูรณ์ซะก่อนความมั่งคั่งจึงจะมาทำไมเราต้องมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าคุณคงไม่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวย เพียงเพื่อจะดำรง,งชีวิตอย่างควรเส้นคิดหรือหาความสำาราญไปวันวันหรอกครับหรือแค่เพียงแค่อยากจะโดดเด่นกว่าคนอื่นแค่นั้นคุณคงไม่ต้องการมั่งคั่งร่ำรวยเพียงเพื่อทำดีกับผู้อื่นโดยสูญเสียความเป็นตัวเองหรอกครับคุณคงไม่สามารถมีความปรารถนาเช่นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็คือเกิดมาเพียงเพื่อกินขับถ่ายและผสมพันธุ์เท่านั้นคุณควรจะมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อพัฒนาสติปัญญาที่มีอยู่ให้มากขึ้นเพื่อแบ่งปันความรัก ความมั่งคัง่งจิตใจที่ดีแก่เพื่อมนุษย์ด้วยกันและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งคุณยังสามารถบอกต่อให้ผู้คนทั้งโลกได้พบความจริงเกี่ยวกับศาสตร์นี้ด้วยการที่เราเนี่ยจะให้กก่คนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เราจะต้องมีมากเพียงพอซะก,ก่อนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมอย่างยิ่งที่คุณเนี่ยจะปรารถนาความมั่งคั่งร่ํารวยคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นก็ต่อเมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณออกไปซะก,ก่อนความมั่ง่งงรรําวย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่มันเป็นสิ่งให้เราเนี่ยสามารถจงใจสร้างสรรค์ขึ้นมันเองได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงจะเห็นแต่คนในเมืองเนี่ยร่ำรวยกันใช่ไหมแต่ว่าคนต่างอำเภอเขาก็ร่ำรวยได้เหมือนกันแน่นอนทุกคนทุกแห่งเนี่ยจะมีคนร่ำรวยและคนยากจนปะปนกันอยู่เสมอนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทําไม่คุณเกิดความมัง่งคั่งร่ำรวยความมัง่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงเกิดจากผลลัพธ์จากการลงมือทำตามแนวแทงางศาสตร์ของความร,ำร่ำ ไม่มีใครถูกขัดขวางไม่ให้มั่งคั่งร่ำรวยเพียงเพราะว่าพวกเขาขาดแคลนเงินทุนใครกันที่ควรใช้ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือทุกคนนี่แหละครับที่สามารถใช้ศาสตร์แห่งความร่ำรวยได้แต่จะมีกี่คนครับที่จะสามารถตั้งใจทําตามกฎแห่งความร่ำรวยอย่างจริงจังได้เพราะฉะนั้นคนที่ทําจริงจังมันมีน้อยแต่คนที่ควรใช้มันก็คือทุกคนนั่นแหละครับตราบใดที่ธรรมชาติในโลกใบนี้ไม่มีวันหมดสิ้นไปตราบนั้นทุกคนเนี่ย ย่อมมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของความมั่งคั่งรำ่ำรวยได้ไม่เว้นแม้แต่ตัวคนเองไม่มีใครปลูกขาดความรำ่ำรวยไปที่คนเดียวอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าถ้ามีคนหนึ่งรำ่ำรวยแล้วเราจะต้องจนไม่ใช่หรือถ้าเรารวยแล้วคนอื่นจะจนแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีใครในโลกจะยากจนตลอดไปเพียงเพราะว่าขาดโอกาสที่จะมั่งคั่งรำ่ำรวยไม่มีใครพลาดโอกาสแห่งความมั่งคั่งรำ่ำรวยไปจากคุณได้ความมั่งคั่งรำ่ำรวยเนี่ยมันไม่ได้ถูกปลูกขาดกับคนที่รำ่ำรวยเท่านั้นนะครับ แม้จะมีบ้างที่โอกาสเนี่ยมันจะถูกปิดกัน้นเพราะว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะมีโอกาสมากกว่าคุณแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์บางคนอาจจะเกิดในต้นทุนที่ต่างกันแต่อย่างที่บอกจังหวะหรือโอกาสดีๆในชีวิตเนี่ยมันก็สร้างได้มันรอคนอยู่ว่าคุณจะสร้างมันไหมมีมากมายหลายรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนด้วยซ้ํามันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของการที่คุณเนี่ยอยากจะมั่งคั่งนํานรวยและใช้ชีวิตอย่างแท้จริงปราบใดที่โลกยังหมุน รงนั้นนะครับก็ยังมีความมั่งคั่งดำรวยแทรกเขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทาก็คือตักตวงและหาโอกาสมาเป็นของคุณให้ได้ทุกทกครั้งมีอะไรที่เป็นโอกาสเซเยสไปก่อนแทนที่จะพยายามขัดขวางหรือว่าปฏิเสธมันเพราะฉะนั้นคุณจําไม่เลยว่าคุณคือคนหนึ่งที่มีโอกาสจะมั่งคั่งดำรวยแม้ว่าปัจจุบันตอนนี้คุณอาจจะเป็นแค่กรรมกร,รหรือแม่กาหาเปรยก็ตามในทางกลับกันคุณจะยังคงเป็นกรรมกร,รและคนหาบเปรยถ้าคุณยังไม่ลุกขึ้นมาใช้ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งนี้ ไม่มีใครในโลกใบนี้ถูกจองจํากับความยากจนตลอดไปเว้นแต่แต่ว่าพวกเขาจะเรียนรู้ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งและก็ใช้มันอย่างจริงจังจงจําไว้เสมอว่าสิ่งมีต่างๆที่ยังไม่ก่อตัวเป็นรูปร่างยอมไม่มีวันหมดสิ้นไปแม้ว่าคนทั้งจักรวาลจะนํามันมาใช้มากมายสักแค่ไหนมันไม่เคยมีอยู่จํากัดเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆมันเหลือเฟือมากเพราะฉะนั้นจงเชื่อในเรื่องของทุกอย่างมันเหลือเฟือนะครับเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมันก่อตัวขึ้นเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ แล้วแรงจูงใจนี่แหละที่กระตุ้นตัวมันเองจนกระทั่งแหลง่งทรัพยากรทั้งหลายที่ยังไม่ได้ก่อตัวขึ้นก็จะก,อก่อกําเนิดขึ้นตามแรงปรารถนาของมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายคุณเห็นไหมครับว่าณนปัจจุบันมีคนสร้างโรบอทขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยเรามีทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มนุษย์ต้องการสร้างและนั่นแหละครับเป็นเคลื่อนี่สุดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหลือเฟือและไม่มีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสนั้นหรือเปล่าอํานาจของความคิดเป็นกฎข้อแรกของความมั่งคั่งร่ารวย เมื่อสรรพสิ่งนี้จะกวาลเกิดจากความคิดและก็กลายมาเป็นความคิดซ้ำๆและสร้างความคิดซ้ำๆความร่ำรวยไม่ได้เกิดมาจากสิ่งอื่นใดนอกจากความคิดของคุณความคิดเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังอำนาจมากที่สุดสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้ความยากจนก็ได้และแน่นอนความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้หมายถึงเงินเสมอไปทุกอย่างมันเกิดจากความนึกคิดและมโนภาพบางคนความมั่งคั่งของคุณอาจจะเป็นความสุขที่คุณไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆบางคนอาจจะเป็นเงินก็ได้ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือการก่อตัวของความคิดจงฝึกสร้างความคิดที่คุณอยากได้จริงๆแล้วถ่ายทอดความคิดนั้นเป็นจินตนาการเช่นคุณอาจจะฝันถึงมันมบ่อยๆนึกถึงมันหรือคุณอาจจะปริ้นรูปเหมือนที่อป้าบ,บอกตอนแรกแล้วก็ดูมันในบ่อยก็ได้นะครับในส่วนของมโนภาพหรือความคิดนี้ถ้าเราคิดออกมาเป็นรูปร่างให้มันแบบใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะแปลเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะเกิดเป็นรูปร่างในมโนภาพแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยอำนาจของความคิดนั่นเองหรือถ้าเราลองนึกภาพต้นมะม่วงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆภาพในความคิดของเราก็จะปรากฏเป็นต้นมะม่วงเล็กๆที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง,ปลงจนก,กลายเป็นต้นไม้ใหญ่แต่กระบวนการการสร้างสารรค์ของความคิดที่เรามีไม่ได้หมายถึงการเกิดภาพต้นมะม่วงนะครับแต่มันเป็นแค่ตัวอย่างในการจุดประกายให้นึกถึงสิ่ง,งต่างๆที่คุณต้องการจริงสมมุติวันนี้โอปป้าบอกคุณว่าอย่านึกถึงเนื้อย่างและหมูกระทะนะครับ แน่นอนครับคุณก็จะนึกถึงหมูกระทะในหัวคุณใช่ไหมนั่นแหละครับจิตใต้สนมันทํางานอย่างนี้สรุปได้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกถูกสร้างขึ้นเองโดยปราศจากความคิดหรอกครับความจริงนี้พิสูจน์ให้เห็นว่านอกจากมนุษย์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางความคิดทั้งหมดแล้วมนุษย์เรายังสามารถเริ่มความคิดใ,ใหม่ได้ตลอดเวลาการที่เราจะคิดถึงสิ่งที่ต้องการนั้นคุณจะต้องนึกถึงแก่นแท้โดยไม่กำหนึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าและแน่นอนความมั่งคั่งน้ำรวยถ้ามันไม่ใช่คุณแล้วจะใครล่ะ จงนึกถึงแก่นแท้ไม่ใช่ภาพที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านั่นคือกฎของความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่ใครก็ตามจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาคนคนนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดแต่การที่เราเนี่ยจะปฏิบัติแบบนี้อย่างเคร่งครัดแล,ล้วเราก็ทุกอย่างจะมาจากความคิดทั้งนั้นมนุษย์ทุกคนมีพลังธรรมชาติที่จะคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงการที่เริ่มที่จะทําให้มันเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยความพยายามมากสักหน่อยครับ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าการคิดถึงสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วเป็นเรื่องง่ายกว่าการที่เราเนี่ยจะมาคิดถึงสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มคิดและทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการว่ายากแล้วการคิดในสิ่งตรงกันข้ามเนี่ยยากกว่าจริงไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยกำลังเห็นในสถานการณ์ที่ปรากฏด้วยตามันส่งผกลกระทบต่อความคิดของคุณครับยกตัวอย่างการที่คุณพยายามคิดว่าเราเนี่ยจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงในขณะที่เรามีความเจ็บป่วยรุมเรา้า หรือบางครั้งการที่คุณจะคิดถึงความร่ำรวยในขณะที่คุณยังมีหนี้มหาศาลแต่ใครก็ตามครับที่สามารถเอาพลังงานนี้มาใช้ได้เขาผู้นั้นจะกลายเป็นผู้ควบคุมความคิดเอาชนะโชคชะตาและมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการได้สรรพสิ่งเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือความคิดที่อยู่เบื้องหลังการกําเนิดทุกอย่างคุณจะต้องคิดดูว่าสิ่งไหนล่ะคือความต้องการอย่างแท้จริงของคุณกันแน่จงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณคิดว่าคุณคือคนรวยแม้คุณกําลังจนอยู่คุณก็จะรวย ส่วนจะวิธีไหนไม่รู้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่คุณที่จะต้องไปนค้นหาว่ามันคืออะไรแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของจักรวาลหน้าที่ของคุณก็คือคุณต้องคิดว่าคุณอยากจะได้อะไรชัดเจนไปเลยว่าผลลัพธ์มันคืออะไรแล้วจักรวาลเนี่ยจะทําหน้าที่ของมันเองในการส่งสถานการณ์ผู้คนสิ่งตา่างๆมาให้กับคุณนะครับคุณแค่คอยสังเกตก็พอสิ่งสําคัญในเวลาที่คุณฝึกใช้ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งคุณจะต้องไม่กลัวไม่สงสัยไม่ลังเลถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นว่าทําได ต่อให้ต้องย้ายภูเขาทมทะเลในที่สุดมันก็สําเร็จจนได้แต่ถ้าใจเราคิดว่ามันทําไม่ได้แม้จะง่ายแค่ปริกฝ่ามือก็อยังไม่มีวันประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเก่งมันก็จะเก่งในทันทีเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณบอกตอนนี้ว่าฉันพูดไม่เก่งหรอกฉันก็เลยไม่ไปไล์สดไม่ไปออกล่องคุณก็จะเป็นคนที่ไม่เก่งในทันทีครับสิ่งสําคัญข้อต่อมาก็คือคุณจะต้องกําจัดความเชื่อดเดิมที่ว่าฉันเกิดมาเพื่อยากจนเท่านั้นคุณจะต้องฝึกที่จะเรียนรู้มากขึ้น ปฏิบัติมากขึ้นเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการเงินและอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องเจออย่าสงสัยจกักรวาลเนี่ยปรารถนาให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการจะมีธรรมชาติคือมิตรแท้ที่คอยเกื้อหนุนแผนการในชีวิตคุณเสมอทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของคุณอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันเป็นสิทธิของคุณอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่คุณควรนําเป้าหมายชีวิตเนี่ยมาผูกติดเข้าด้วยกันกับความมุ่งมั่นตั้งใจคุณต้องมีความต้องการจะมีชีวิตอยู่เพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตน เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้ไม่ใช่เพียงแค่หวังว่าฉันจะอยู่เพื่อสร้างความบันเทิงความสำราญอันน้อยนิดในชีวิตนี้เราทุกคนมีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วและมันจะทําหน้าที่ดึงดูดมิตรแท้แม่เหล็กชนิดนี้ก็คือความไม่เห็นแก่ตัวถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมั่งคั่งคุณจะต้องรู้จักแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้มากที่สุดสุดท้ายเนี่ยคนอื่นก็จะอยู่เพื่อคุณความมั่งคั่งจะมาตอนนั้นนั่นแหละครับและสิ่งสําคัญความมั่งคั่งที่คุณอยาากจะสร้ง สร้างเพื่อตัวเองด้วยไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับสิ่งที่เคยถูกสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคุณจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วคุณก็ยังต้องสร้างเพื่อตัวเองด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะให้ผู้อื่นเป็นและคุณก็รับเป็นด้วยคุณจะต้องทาทุกอย่างเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะต้องร่ํารวยด้วยการสร้างสรรค์อยากมีชีวิตที่ดีไม่ใช่อยากจะไปแข่งขันความน่ามโนกับใครจงกําจัดความคิดเรื่องการแข่งขันออกไปเลยอย่าไปรู้สึกว่าเตง็งเสียเปรียบใครหรือว่าต้นทุนน้อยกว่าใครอะไรก็แล้วแต่มันจะเบรก,กคนเนเี่ย สามารถมีทุสิงทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ได้ความร่ํารวยที่เกิดจากการแข่งขันและไม่มีวันเพียงพอจะไม่มีวันสามารถดํารงอยู่ได้ตลอดไปหรอกครับมันอาจจะเป็นของคุณวันนี้แต่มันก็จะเป็นของคนอื่นในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกําจัดสิ่งเหล่านี้ในหัวของคุณออกไปในทันทีอย่าปล่อยให้ตัวเองกังวลว่า จะมีคนเอาทำในที่ดีที่สุดไปจะมีคนเอาเงินของฉันไปจะมีคนได้ตัวนี้ก่อนฉันก่อนจะดังก่อนฉันอย่าก,กังวลกับเงินทุนและเงินทอนที่คุณยังไม่มีอย่ากลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่คุณต้องการด้วยเหตุผลที่บางคนชนะคุณและครอบครองสิ่งนั้นไปแล้วเพราะว่าคุณเป็นผู้สร้างทุกสิ่งที่ต้องการจากมโนภาพในความคิดซะก่อนแล้วมันจะตอบสนองคุณอย่างไม่มีขีดจำกัดจำไว้เลยว่าอย่าแข่งขันแต่จงสร้างทุกอย่างความคิดเนี่ย มันเป็นบอกเกิดทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากความปรารถนาของคุณที่มีขั้นตอนต่อไปของความร่ํารวยคุณจงทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้แล้วนั่นละ่ะมันจะทําให้คุณทําสิ่งนั้นได้คุณสามารถเป็นคนที่ร่ํารวยได้โดยไม่จำเป็นต้องเอาเปรียบคนอื่นเพื่อให้คุณเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอไปในทางกลับกันจะเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องตอบแทนและให้ผู้คนมากที่สุดยิ่งคุณช่วยเหลือคนอื่นมากที่สุดคุณยิ่งมัง่งคั่งร่ำรวย สิ่งที่คุณให้ควรจะเป็นสิ่งที่เต็มไปได้วยคุณค่าที่ผู้รับจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตแล้วความมั่งคั่งจะเกิดกับคุณเพราะว่ามันมีมูลค่ามากกว่าจงเลิกคิดเรื่องของการแข่งขันไปได้เลยแล้วหันมาสนใจในเรื่องของการให้คุณค่าจงให้ของที่มีคุณค่ากับทุกคนมากกว่าที่คุณเอามาจากพวกเขาเสมอและแน่นอนการทําเช่นนี้เท่ากับว่าคุณกําลังเพิ่มคุณค่าของชีวิตเข้าไปในสินค้าและบริการทุกชิ้นที่มีในธุรกิจแล้วเชื่อไหมว่าจักรวาลเนี่ย ไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์ผู้ที่คิดจะให้เพราะว่าเมื่อผู้ให้เลือกให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดผู้ให้เองย่อนไม่รับประโยชน์เช่นนั้นเช่นกันตัวอย่างเช่นการให้ที่มีคุณค่าของนายจ้างคือการจัดวางตำแหน่งงานที่มีความก้าวหน้าให้กับลูกน้องที่ตั้งใจทำงานนอกจากนั้นคุณค่าก็จะมีกับลูกน้องคุณค่าของการให้ก็คือความเจริญก้าวหน้าสุดท้ายก็จะยังเกิดกับในายจ้าอีกด้วยเพราะว่ากิจาการเจริญเติบโตเป็นต้นครับสรุปแล้วก็คือจงอย่าพยายามเพื่อเป็นคนที่มีแต่ความสำเร็จ แต่จงพยายามเพื่อไปกดให้มีคุณค่านะครับความมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยมันไม่เคยอยู่ห่างไกลเล้หรอกครับแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณมนโนภาพไว้แต่ความยากจนจงเปิดประตูรับความมั่งคั่งร่ํารวยวยกะตัวอย่างเช่นคุณอยากจะมีรถดีๆสักคันก็ไม่ได้หมายความว่ารถคันนั้นจะถูกประกอบขึ้นตรงหน้าจากการใช้ความคิดเท่านั้นคุณต้องการรถจริงๆคุณจะต้องสร้างมนโนภาพด้วยความเชื่อมั่นว่ามันกําลังถูกสร้างและเดินทางมาคุณแล้วแต่ข้อห้ามที่สําคัญก็คือคุณจะต้องมั่นใจว่า คุณได้สิ่งนั้นไปแล้วคุณจะต้องคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของคุณไปแล้วสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจะเดินทางมาหาคุณด้วยอำนาจสูงสุดของความคิดสิ่งที่คุณปรารถนาจะสามารถทะลุผ่านช่วงเวลาได้แล้วจิตใต้สำนึกเนี่ยจะติดต่อสื่อสารกับเหตุการณ์ผู้คนด้วยตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าวิธีมันคืออะไรคุณแค่ตั้งใจคิดความอยากของคุณไปก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยความมั่งคั่งร่ารวยมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จักรวาลแสดงอำนาจผ่านตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณจจึงงมมมีีสิิททธ์ััั้้หดด่ะไรบน คุณจึงไม่จําเป็นที่จะต้องลังเลสงสยัยหรือร้องขอสิ่งใหญ่หญเลยคือคุณเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเงินและโอกาสดีก็พยายามดึงดูดมาหาคุณเช่นเดียวกันหากคุณยังศรัทธาและเชื่อมั่นว่าคุณมีสิทธิที่จะมั่งคัง่งได้ล้วยแล้วลก็สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนความลับที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ก็คือพะละก,กําลังแห่งความมุ่งมั่นของความคิดของคุณเองที่คิดซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆและในการที่คุณจะดึงดูดความมั่งคั่งนั้น ณจะต้องเชื่อมแรงปรารถนาเข้ากับความกระตันยูสํานึกรู้คุณการที่คุณได้บางอย่างเพราะว่าคุณคิดถึงสิ่งนั้นคุณสํานึกรู้คุณเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งดีดีที่เกิดจากความสํานึกรู้คุณนั่นแหละก็มันจะตอบแทนกลับคืนคุณด้วยความกระตันยูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจงเชื่อมต่อแรงปรารถนากับความกระตันยูเข้าด้วยกันคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ย่อมมีที่มาต่อมาคุณจะต้องเชื่อว่าที่มาของการเกิดสรรพสิ่งก็คือการนึกคิดสุดท้ายคคิิดดย้้ซ คุณจะต้องปรับจิตให้ลึกซึ้งต่อการขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ตอนนี้จิตวิญญาณที่สานึกรู้คุณอย่างสม่ําเสมอและตลอดเวลาจะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับจักรวาลไดมากกว่าจิตวิญญาณที่ไม่เคยสํานึกรู้คุณเลยยิ่งเรามีความสานึกในบุญคุณของสิ่งที่เข้ามาในชีวิตและแม้แต่สิ่งที่คุณมีในตอนนี้สิ่งนั้นก็จะเดินทางมาหาคุณไดเร็วมากขึ้นด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือความกระตันยูรู้คุณจะนำจิตใจของคนเราเข้าใกล้จนได้สัมผัสที่มาของความโชคดีนั่นเอง ถ้าหากว่าคุณมีความกระตันยูสำนึกรูกคุณอย่างแรงกล้าการสร้างมโนภาพของคุณก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นคุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้ไม่ใช่สิ่งที่เขาเก่งกาจหรือสามารถครอบครองคุณสามารถสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้ให้กับตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไปคุณแค่เต็มใจให้คุณค่ากับคนอื่นอย่างสำนึกลูกคุณคุณก็จะสามารถมั่งคั่งนำโดยได้เช่นเดียวกันการที่คุณยอมให้ความคิดไปอยู่กับความต่ำต้อยความขาดแคลนมันจะทำให้ตัวเองต่ำต้อย สุดท้ายแล้วเนี่ยจิตใจที่กระตันยูรู้คุณคือการยึดติดสิ่งที่ดีที่สุดมันคือความมั่งคั่งนะครับซึ่งจะทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดดึงดูดเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันทุกอย่างจะถูกก่อตัวขึ้นในลักษณะที่ดีที่สุดและจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยจิตใจที่กระตันยูย้อมมุ่งหวังแต่สิ่งที่ดีความมุ่งหวังนี้จะกลายเป็นความศรัทธาในที่สุดคุณควรรู้จักกล่าวขอบคุณด้วยเวลาที่มีใครทําเรื่องดีกับคุณหรือคุณเนี่ยควรรู้จักกล่าวขอบคุณณดดด้วววยเเเลาไคุีี่กิิรรือองะๆชต แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามความมั่งคั่งร่ำรวยคงไม่เกิดขึ้นกับคุณถ้าเกิดว่าคุณยังมัวเสียเวลาวิพาวิจัยคนอื่นรุ่นคิดถึงข้อบกพร่องของตัวเองบ้างของคนอื่นบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องลบเพราะฉะนั้นอย่าไปนสนใจคนอื่นสนใจกับตัวเองที่จะกระตันยูรู้คุณและมันเป็นเพยงเสียงเดียวที่เราเนี่ยจะสามารถดึงดูดความโชคดีได้คุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะต้องมีมโนภาพที่ชัดเจนและเจาะจงให้มากที่สุดคุณจะต้องสร้างภาพสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนนนใมภาพก่อน ไม่เช่นนั้นสิ่งที่คุณต้องการก็จะไม่สามารถส่งผ่านความคิดไปได้พฤติกรรมก็จะไม่เกิดจะไม่มีอะไรที่เป็นไปได้จนกระทั่งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ยังเป็นไปได้เชื่อว่าคนส่วนมากอยากจะมั่งคั่งดั่งรวยนี่แหละครับแต่พวกเขาไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เพราะพวกเขาไม่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรจงเห็นภาพสิ่งต่างๆที่คุณต้องการในชีวิตเสมือนว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่รอบตัวคุณแล้วคุณได้ใช้มันแล้วคุณได้มีมันแล้วคุณได้เป็นมันแล้ว จงมองดูตัวเองในฐานะที่เป็นเจ้าของมันได้และแน่นอนคุณกำลังใช้ประโยชน์จากมันอยู่จงเอาใจใส่กับสิ่งที่คุณคิดในมโนภาพนั้นจนกระทั่งมันชัดเจนและแจ่มแจ้งและคุณก็รู้สึกเกี่ยวกับมันคุณอาจจะขนลุกน้ำตาไหลมีอมยิ้มเป็นต้นจงนําวิธีคิดของการเป็นเจ้าของไปใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้จงครอบครองมันในใจและคุณจะได้ครอบครองมันจริงๆจงอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาซึ่งมันเป็นการปิดกั้นไม่ให้คุณเนี่ยได้สิ่งที่คุณปรารถนา จงกระตันยูรู้คุณและแสดงความขอบคุณให้มากเพื่อให้ภาพมโนภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากที่สุดเส้นบางๆที่ขั้นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ก็คือการตัดสินใจของเราถ้าเกิดวันนี้คุณมั่งข้างรนำารวยเพื่อจะต้องการช่วยคนยากจนและวล่ะก็จงบอกให้พวกเขารู้ว่าเขาสามารถเป็นคนที่มั่งข้างรนำารวยได้แต่การจะบอกให้คนอื่นเชื่อว่าเขาสามารถด่านรวยได้คุณจะต้องเป็นสงนัานซะก่อน มีหนทางเดียวที่จะขจัดความยากจนให้หายไปจากโลกนี้ก็คือการเพิ่มจํานวนคนที่มุ่งปฏิบัติตามในทางแห่งศาสตร์แห่งความมั่งคัง่งเพราะฉะนั้นคุณจงช่วยเหลือผู้คนที่เขายากจนไร้ความหวังไร้ศรัทธาด้วยการส่งต่อคุณค่าของคุณออกไปเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันพวกเขาให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างแท้จริงขั้นตอนต่อมาเมื่อคุณกล้าขอความมั่งคั่งนํ่รวยคุณต้องรับให้เป็นด้วยให้คุณสังเกตสถานการณ์ในชีวิตผู้คนสิ่ง,งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ บางครั้งเนี่ยจักรวาลก็นําความคิดสร้างสรรค์มาเป็นเงินให้กับคุณคุณจะต้องสังเกตว่าอะไรเนี่ยที่มันกําลังเข้ามาหาคุณอะไรกําลังเดินทางมาซึ่งเหมือนหนึ่งว่ามันเป็นของคุณแล้วเพราะฉะนั้นการรับเนี่ยจึงเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สําคัญของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยเมื่อคุณขอว่าคุณจะร่ํารวยจงสังเกตว่าอะไรกําลังเข้ามาหาเราและเราก็ตอบตกลงสิ่งนั้นไปทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดให้มาเป็นของคุณแล้วมันอยู่กับคุณมันพยายามเคลื่อนที่เข้าหาคุณเช่นเดียวกัน คุณเท่านั้นจะเป็นผู้กำหนดว่ามันจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองจงเริ่มเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคุณจับได้แล้วว่าจกักรวาลกำลังส่งอะไรมาให้กับคุณคุณจะต้องคิดและทำแต่ในสิ่งนี้เป็นปัจจุบันเท่านั้นแต่คุณไม่สามารถกระทำสิ่งนี้เป็นอดีตและอนาคตได้ดังนั้นจงละทิ้งความต้องการที่เคยมีในอดีตและไม่ต้องพะวงถึงอนาคตแต่จงเชื่อมั่นความสามารถของคุณว่าตอนนี้อยู่กับปัจจุบันฉันจะทำให้ดีที่สุดก็พอและฉันจะลงมือทำตอนนี้ด้วยในตอนที่คุณออกไปลงมือท คุณก็จะฝึกคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการไปด้วยตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นเสมือนว่ามันมีอยู่แล้วมันเป็นของเราอยู่แล้วเป็นต้นและสุดท้ายเมื่อเราฝึกสิ่งนี้ซ้ำๆคุณจะทำให้มันกลายเป็นนิสัยแห่งความก้าวหน้าและแน่นอนเมื่อคุณทำซ้ำๆคุณจะมีนิสัยก้าวหน้าและเติบโตและสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะต้องฝึกให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอด้วยหมยเซสุดท้ายนะครับเงินและอำนาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงคน มันเปลี่ยนแต่ขายายสิ่งที่มีอยู่ให้ใหญ่ขึ้นคนที่ใช้เงินและอำนาจในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเขาเป็นคนอ่อนแอและน่าสมเพชยิ่งนักเป็นยังไงกันบ้างครับกับสรุปสั้นของหนังสือเศรษฐีสอนรวยหนังสือเล่มนี้นะครับมีประมาณสองรอยกว่าหน้าเลยแต่เราใช้เวลากันประมาณเรึื่อชั่วโมงเท่านั้นเองขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลับเวลาแล้วก็ตั้งใจในการฟังพอดแคสต์นี้ใครชอบก็ช่วยพิมพ์ชอบให้ด้วยนะครับ motivation podcast สวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษแ์แหกหอ,อรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสัมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทําให้คุณทะลุก,กิจจากัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ทรูดิจิตอลพาร์ควันที่ส6บ7กันยายน2566นี้นะครับเวลา9ก้าโมงเช้าถึง18นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับ ใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทานจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับรอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออเดโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้น โดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นไม่เสษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้าไม่ได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1,290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ i อดีที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR code คสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนานี้ได้ครับ ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ